งานเปิดตัว Apple Event 2024นะคะรอบนี้ก็เปิดกันมาหลายผลิตภัณฑ์เลยอันดับแรกนะคะจะเป็น Apple Watch 10นะคะที่ออกมารอบนี้ขนาดจอใหญ่ขึ้นนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นApple Watch Ultra 2นะคะที่ออกมาด้วยสีซาตินแบล็คเพิ่มเข้ามาอีกเพิ่มความดุดันสำหรับคนที่ชอบแบบสีเข้มๆทึมๆนะคะลำดับต่อไปไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือ AirPods Max นะคะอันนี้ออกตัวใหม่มาหลายคนรอนานมากแล้วเพราะว่าด้วยคุณภาพเสียงต่างๆที่ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวเงียบไปนานก็ออกมาแล้วค่ะอันดับต่อไปจะเป็น AirPods 4นะคะ AirPods 4จะออกมา2รุ่นนะคะเป็นรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นตัดเสียงรบกวนนะราคาก็ต่างกันใครชอบแบบไหนเด้นแบบไหนก็สามารถเลือกใช้ได้ตามที่อยากได้เลยลำดับต่อไปที่หลายคนรอกันนะคะก็คือ iPhone 16 Series นั่นเองรอบนี้ก็มีสีชมพูจริงๆแต่เป็นรุ่นธรรมดานะคะก็จะมีสี Ultra Marine สีเขียวอมฟ้าสีขาวสีดำแล้วก็สีชมพูนั่นเองค่ะใครถูกใจสีพาสเทลก็อาจจะถูกใจในรอบนี้ส่วน iPhone 16ในซีรีส์ Pro แล้วก็ Pro Max นะคะรอบนี้ก็จะมีสี Desert ออกมาที่เป็นสีทะเลทรายสีทองที่หลายคนคาดหวังไว้ว่าจะออกมานะคะแล้วก็สีเทาสีขาวแล้วก็สีดำนั่นเองค่ะใครที่กำลังเล็งอยู่ราคาเนี่ยเท่ากับรุ่น15ซีรีส์นะคะเปิดจองในวันที่13นะคะแล้วก็วางจำหน่ายในวันที่20ใครพร้อมแล้วก็กำเงินเตรียมไว้เลยเตรียมกดสั่งจองให้ทันนะคะใครรอสีไหนอยู่บ้างถูกใจไม่ถูกใจยังไงคอมเมนต์บอกบ้างนะคะเมย์และทีมงานรออ่านเดี๋ยวค่ะถ้าคุณใช้ iPhone กดติดตามเราไว้นะคะ